โอ้โหเจอเจ้าใจแอนแบบนี้ค่อนข้างจะสู้ลำบากครับผมเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผม นายอาทิพาไปนะครับกับเกม I am Archer เจ้าตัวไม้ขีดนักธนูนั่นเองนะครับแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นเจ้าตัวไม้ขีดนะครับผมที่จะต้องออกต่อสู้แย่งชิงดินแดนจากเหล่าศัตรูนั่นเองนะครับน่าจะคล้ายๆกับเกม Stickman Legacy ที่เราเคยเล่นกันไปนะครับผมหลายๆคนนะครับน่าจะคิดถึงเกมประมาณนี้เราก็เลยลองเล่นกันดูสำหรับใครที่มีข้อแนะนำนะครับผมเกี่ยวกับเกมนี้นะครับก็ สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปกันเลยนะก่อนที่เราจะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่อติในการออกสู้รบแย่งชิงดินแดนในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยจะเป็นประมาณไหนเอ่ยเกมนี้มีอยู่2โหมดขอเล่นเป็นโหมดแรกและกันสเตตไปก่อนโอ้โหชัปเตอร์ที่1 ทวีบทางด้านสายเป็นดาบปะทะกับดาบนะครับผมมีทหารหลากหลายประเภทนะครับผมมาเราก็เล่นกันเลยตอนนี้ไม่ค่อยรู้อะไรมากมาแล้วจ้าตอนนี้ก็นี่เป็นนักธนูแบบนี้เอ้ยเดี๋ยวกันเฮ้ยอ้ยส่งทหารออกไปมาเอาละ่ะนักดาบปะทะกันยอดเยี่ยมส่งมาสามตัวเราเป็นนักธนูนะครับผมตอนนี้ มายิงมีการยิงยอยๆส่งมาเยอะๆประมาณ6ตัวนี่แล้วก็ยิงป้อมมาผมอุย้ยเราต้องชาร์จด้วยนะไม่งั้นจะยิงเบาไอ้ผมโอ้ยปะทะกันแบบโคตรจะเดือดเอาละยิงป้อมมาผมตอนนี้อืมมายิงศัตรูช่วยด้วยอุย้ยต้องชาร์จอาวุธให้แรงขึ้นปล่อยนักดาบมาเย,ยะอะๆเออตอนนี้การประทะค่อนข้างจะดุเดือดอจเย็นนียิงเข้าไป ยิ่งเสริมกำลังเฮ้ยมาเร็วเข้าโอ้โหตอนนี้ป้อมต้องแตกแล้วมาสอยเข้าไปอีกนัดเดียวอเรียบร้อยพวกศัตรูได้แพ้เราแล้วได้เงิน90สามารถคูณ2เงินได้ด้วยกลายเป็น180คอนเฟิร์มไปก่อนเราก็ผ่านด่านแรกไปแล้วเรียบร้อยขอกลับไปที่ ตรงนี้กันก่อนดูสินี่ก็คือทหารของเราเฮ้ยดูท่าทางแบบว่าฝีมือยังกระจอกมีการเคลื่อนที่ที่ว่องไวนะครับเดี๋ยวผมจะเห็นได้ว่าโอ้ยยูนิตโคตรจะเยอะปะด่านที่สองกันเลยชารต่อหนึ่งโอ้ยพวกศัตรูเริ่มจะมีแบบว่านักธนูด้วยเหรอมานะจ้าตอนนี้ป๊ปป๊บปปล่อยออกมาก่อนตัวแรกแล้วก็ยิงเข้าไปนี่ยิงดักไว้ก่อนอืมตายไปแล้วโอ้ยออกมาสองตัวเฮ้ยจันียิงสกัด ยิงสก,กัดครับผมตอนนี้นะครับทหารของเราก็ค่อนข้างจะเก่งกาจมากขึ้นอุ๊ยนักธนูด้านหลังมาลองยิงย,ย,ย้อยๆเฮ้ยเ้เออเดี๋ยวก่อนเราจะต้องรีบช่วยทหารก่อนเออย,ยิงเข้าไปเรียบร้อยเจ้านักธนูหญิงโอเคนะครับผมปล่อยทหารมาอีกสี่ตัวแล้วก็รีบทําลายป้อมจึก๊กโอ้โหนักธนูแบบว่าสอยทหารแล้วแบบรัวๆนะครับผมมาปล่อยมาอีกสองตัวเฮ้ยใจเย็นใจเย็น อุ้ยตอนนี้เราค่อนข้างจะเสียเปรียบนะครับผมเอาล่ะเราจะต้องค่อยๆสอยป้อมด้านบนเรื่องของป้อมเราขอจัดการเองเฮ้ยอีกไม่กี่นัดครับผมเฮ้ยเรียบร้อย ้อแตกไปสิได้เงินมา180อีกแล้วสำหรับในตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงทวีปทางนี้กันแล้วดูสิโอ้โหเริ่มมีแบบว่าตัวสปาตาครับผมเฮ้ยไม่ธรรมดาจริงๆเราจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะเจ้าตัวนี้ถ้าทางจะเป็นตัวโลกที่อึดหน้าดูมาแล้วจ้าสำหรับตอนนี้เราจะทำการเก็บกำลังพลไว้ก่อนจะยิงไปก่อนนะผมเฮ้ยยิงเข้าไปใจเย็นมันจะปาหอกโอ้โหย ส่งทหารอกมาก่อนสองตัวเฮ้ยมีนักธนูอีกแล้วเออสอยหัวใจเย็นไอตัวปลาหอกออปล่อยทหารออกมาเรื่อยๆช่วยเพื่อนยิงสก,กัดมันโอเคเฮ้ยโอ้โหอันตรายอันตรายตอนนี้นะครับการประทะค่อนข้างจะดุเดือดหน้าดูาชาร์จยิงเรื่อยๆแล้วก็ส่งพลทหารออกมาอีกใจเย็นใจเย็นออจะนี่เดี๋ยวก่อนเฮ้ยยิงนักธนูด้านหลังไปก่อนเพื่อนมาเป็นไง ค่อยๆบีบกำลังเข้าไปตอนนี้นะครับการประทะเราก็กําลังได้เปรียบอยู่จัดการนักธนูไฟเดี๋ยวเราจะสอยด้านบนเองปึ๊บปึ๊บ,บ,บเราต้องช่วยยิงด้านล่างด้วยออ้ยผนทหารมันเยอะใจเย็นใจเย็นเฮ้ยยิงด้านบนดีกว่ามาหน้าที่ทําลายป้อมเป็นของเราเอ้ยส่งนักดาบมาอีกเยอะๆเฮ้ยเฮ้้ใกล้ชนะแล้วไม่โอ้โหโอ้โหยเดี๋ยวก่อน อ้าวแมออ่อันตรายเหลือเกินอันตรายเหลือเกินใจเย็นใจโอ้ยออกมาแบบนี้เฮ้ยพลทหารออกมาเยอะๆหน่อยช่วยข้าช่วยข้าเร็ว <c oughs> ตอนนี้นักธนูมาเพียบเออตายกันรัวๆบางอาจออกมาเยอะแล้วก็ส่งกองกําลังออกมาแบบมากมายกันเลยตอนนี้ป๊าป๊บป๊าป,าป,าป,าปา๊ส่งมาเรื่อยๆส่งมาเรื่อย นี่ยิงเข้าไปโอ้โหตัวอะไรวะเนี่ยอ,อัศวินแบบว่า,าใส่หมักวแบบนี้มาด้วยเป็นนักดาบอัปเกรดงั้นหรอเฮ้ยป้อมแตกเรียบร้อยเป็นไง95เหรียญมาเก็บเงินไว้ก่อนสำหรับในตอนนี้ไหนดูซิเราสามารถทำอะไรได้เอย่ยเงินที่เราได้มาใช้50เหรียญในการปลดล็อกตัวธนูมาแล้วนักธนูหญิงอัปเกรดได้ด้วยจากนั้นก็ตัวนี้สายแท้งแน่นอนส่วนตัวนี้ก็ โอ้โหมันคืออะไรกันแน่นะเหมือนจะเป็นปีศาจที่ใช้หอ,อกสามง่ามในการจู่โจมเดี๋ยวเราจะมาเน้นตัวไหนกันดีนะนักธนูก็ถือว่าสำคัญเหมือนกันเอากดผิดอัปเกรดไปก่อนอือเป็นเลเวล2มาจัดทับแป๊บหนึ่งแบบนี้ก็ผมคอนเฟิร์มแล้วก็ลุยคราวนี้ไม่ตายง่ายๆอย่างแน่นอนมาเริ่มมานะครับผมเราก็ต้องออกลุยด้วยตัวเองก่อนเพื่อนวู้ ยิงหัวมันเออเก็บแต้มเก็บแต้มอุ้ยด้านบนมีปีศาจด้วยจะเย็นอือหือไอตัวหอกเฮ้ยไอตัวหอกโอ้โหนักดาบมาก,ก่อนแล้วก็ยิงด้านบนมาตัวสอยด้านบนงั้นเหรออุย้ยโจมตีโคตรแรงไอ้โดนหน้า <c oughs> ตัวหอกตัวสนู่เอาละเพื่อนยิงเข้าไปโอ้โหย,ยิงไม่โดนยิงไม่โดนเออโดนอยู่ โดนอยู่ข้ามีสายแทงเยอะเพื่อนอือสายแทงมาอีกสองตัวโอ้โหทำไมแบบว่ามันโหดเหลือเกินแเราควรจะมีแบบว่านักธนูแบบเยอะๆเอาละเพื่อนยิงเข้าไปยิงเข้าไปก่อนแล้วก็ปล่อยนักธนูมาอีกเื้ตัวแทงออกไปกตัวนึงอือสอยด้านบนแล้วก็นักดาบรีแบบว่าจู่โจมแบบรวดเร็วว่องไวโอเคนะครับผมตอนนี้สายแทงมาอีกตัวเฮ้ยยิงเข้าไป อืช่วยสกัดด้านหน้าอืมตัวแบบว่าตัวปลาหอกอืมเฮ้ยจยินเจยินเออมาแล้วสายแทงของข้านั่นแหละออกมาทันทุ่งทีแล้วเกินเราจะเรียกนักดาบแล้วก็นักธนูมาแบบรัวๆโอเคนะครับเพื่อกำจัดเจ้าพวกนี้ทําไมมันโหดขนาดนี้เพื่อนนักดาบไปอีกสามตัวแล้วก็อืมสสยพวกนักธนูตรงนี้ไปก่อนโอเคนะครับนักธนูมาโคตรเยอะ รับรองว่าป้อมข่าวนี้แตกอย่างแน่นอนเราจะให้นักดาบเป็นสายแทงก่อนละกันตอนนี้ช่วยกันเออกาจัดมันเลยเพื่อนเฮ้ยทําลายป้อมทําลายป้อมโอ้โหใจเย็นใจเย็นเออสายแทงออกมาอีกนิดนึงโอเคนะครับผมวิวิวไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเฮ้ยยถอยถอยเรียบร้อยป้อมแตก95เหรียญ้ยเกือบไม่ผ่านเอาละกลับฐานกันหน่อยโอ้โหยังซื้อไม่ได้ อยากจะได้ตัวนี้จริงๆเพราะว่าค่อนข้างจะเก่งกาจนะครับไม่เป็นไรอีกสักดึงด่านละกันโอ้โหมีปืนใหญ่กันด้วยมีปืนใหญ่ขนาดนี้เราจะผ่านหรือเปล่านะยิงเข้าไปก่อนโอเคนะครับปุ๊บเออโดนหัวฟิวยิงๆิงเข้าไปเดี๋ยวก็ได้เงินเองดูสิพวกศัตรตูอุ้ยป้อมแตกเ้อใจเย็นใจเย็น เจ้าสป,ปาตามันมาแล้วอืมกางโล่ปุ๊บรู้สึกว่าจะอึดโคตรเออเออใจเย็นใจเย็นตอนนี้เราจะเก็บตังไว้ก่อนเฮ้ยจอ,อืมสอสยมันเข้าไปฟิวยิงไปเรื่อยยิงไปเรื่อยโอเคนะครับไม่กลางโล่ปุ๊บยิงสบายมากเฮ้ยเปืนใหญ่ปืนใหญ่หญต้องระมัดระวังปิ้วโอ้โห,หโดนไปทีหนึ่งมาตัวโล่3าตัวธนูสแล้วก็นักดาบ เอ้ยใจเย็นปืนใหญ่แล้วไงเ่าโอ้โหแรงเหมือนกันนะแรงโคตรมานักดาบมาเยอะๆเ,เราจะต้องรีบบุกแบบสายฟ้าแลบโอเคแล้วก็โล่อีก3ตัวเฮ๋ยผมเพราะว่าเจ้าพวกนี้พลังการโจมตีค่อนข้างจะหดร้าหน่าดูมาจากนั้นก็เน้นแบบว่านักธนูเยอะๆนี่กดนักธนูกันแบบรัวๆไปเลยตอนนี้เราจะเน้นดาเมจนะผมแล้วก็เรียกตัวโล่าอีกนิดหนึ่งเฮ้ย คราวนี้การวางแผนค่อนข้างจะใช้ได้ยอดเยี่ยมครับผมนี่ปล่อยนักดาไม่เยอะๆตอนนี้โอ้โหยิงแบบชุกจๆๆกจิกป้อมแตกแน่นอนสุดยอดครับผมในตอนนี้เดี๋ยวเราก็มาซื้อนักลบตัวใหม่กันเลยปลดล็อกเรียบร้อยปีศาจปลาขอครัผมลุยอีกสักหนึ่งดานละกันเป็นทวีปเล็กๆที่อยู่ทางตอนใต้โอ้โหยเดยก่อนมันมีตัวอะไรวะเนี่ย เหมือนจะเป็นเจ้ายักษ์ใจแนนลืมใส่ลืมใส่นี่ครับผมใส่เข้าไปแล้วก็ลุยคราวนี้นะครับขอทําการเก็บเงินไว้ก่อนยิงเข้าไปก่อนไม่โดนไม่โดนโอ้โหโดนแต่ไม่ตายแม่เจ้าพวกนี้ค่อนข้างจะอึดขึ้นหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันเจ้าตัวยักษ์โอ้โหเป็นสายแทงที่แท้จริงนะครับผมมันมาใกล้แล้วโอ้โหอืมค่อยๆสอยค่อยๆสอยโอ้ยโดนไปทีนึง นักดาบมาก่อนลัวลวโอเคนะครับผมเราจะต้องรีบกําจัดมันเออเก็บเงินไว้ก่อนนั่นแหละปล่อยนักดาบลัวลัวแล้วก็ตอนนี้ตัวโล่สามตัวตัวปีศาจปลาหอ,อกมาแล้วจึกๆๆๆ๊กจึ๊กจึ๊กโอ้โหแรงมากแรงมากอนักดาบไม่เสียเปล่าครับผมตอนนี้ปึ๊บปุ๊บป๊บป๊บเรียกปีศาจมาเยอะๆโอ้โหปืนใหญ่ค่อนข้างจะน่าลำคาญนะผมเออเฮ้ยไอ้นักธนู มันมาสอยตัวเราหุยใจเย็นใจเย็นนักดาบมาเยอะๆหญิงเจ้าใจแอนไปซิโอ้โหเฮ้ยรีบฆ่ามันมาเรียกนักธนูมาเยอะๆอืมใจแอนตายแล้วเรียกตัวโลมาอีกหลายตัวโอ้โหเจอเจ้าใจแอนแบบนี้ค่อนข้างจะสู้ลำบากครับผมสายแทงก็เป็นสิ่งจำเป็นเฮ้ยเรียบร้อยตัวธนูตายแล้วคราวนี้ก็ได้เวลาการจู่โจมกลับเรียกปีศาจมาอีกเยอะๆ เราจะต้องรีบกำจัดนักธนูกันก่อนเพราะว่าเจ้าพวกนี้ชอบสอยปีศาจของเราเฮ้ยจะเออปีศาจช่วยกันปาหน่อยแม่ใช้ได้ใช่โอ้ยเฮ้ยตายเฉยปะโทโอ้โหเราสามารถทำการอัปเกรดตัวละครของเราได้ด้วยงั้นหรอเฮ้ยนี่มันสงสัยต้องเก็บเงินก่อนนะอ๋อป้อมกรสาบาัตอัพได้มีหลายอย่างที่เรายังไม่รู้เอาละสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราก็จำเป็นต้องเฮ้ย มาใยี่พวกมันให้ราบคาบเอาละตัวโลมาเยอะๆเลยเพื่อนจากนั้นก็ปีศาจอ่าเรียกมาแล้วตัวโลของขาาอ้ามายังเยอะเฮ้ยยิงหัวหฮ้ยยิงหัวมันเออแล้วก็ตอนนี้เรียกนักดาบมไกฆ่าตัวเป็นสายจูโจมแบบว่องไวอืมเราต้องพยายามยิงเฮดช็อตโอ้โห้ทำไมตัวโลเหลือแค่ตัวเดียวแล้วตอนนี้เอ,อ้ยเอต้องรีบหน่อยต้องรีบหน่อย อะไรเจ้าใจแอนมาด้านหน้าปล่อยให้พวกนั้นจัดการกันไปเราจะต้องมีตัวสอยจากระยะไกลกันหน่อยโอ้โหคราวนี้มาถึงป้อมกันแล้วมายิงแบบไม่หยุดย่อนโอเคนะครับอืมเฮ้ตายยากเออต้องแบบนั้นเฮ้ยถอยก่อนตัวโลรีบมาเร็วโอ้โหโอ้โหปืนใหญ่ไม่ อย่ามาทำตัวธนูของข้าเออตัวโลมาอีกหลายตัวอืมเราต้องรักษาระยะนะครับผมพยายามอย่าออกไปมากเดี๋ยวมันจะตายค่อยๆสอยลูกป,ปั้นเออแบบนี้ไปเรื่อยๆโอ้โห้ใจแอนนมาอีเยอะเราต้องมีตัวโลแล้วก็ปีศาจยิงมันเข้าไปยิงมันสิเจ้าใจแอนนักดาบมาอีกเยอะๆไปเลย เออนั่นแหละเพื่อนเย่ผ่านแบบไม่ทันจะรู้ตัวเอาละตอนนี้เราก็ใกล้ที่จะผ่านชั a เตอร์หนึ่งกันแล้วแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเกรดตรงนี้กันเลยเฮ้ยชุบนี่เปลี่ยนธนูใหม่คราวนี้นะครับต้องเก็บเงินให้ได้860เพื่อเพิ่มแ t คแท็ให้กับเจ้าฮีโร่ของเราตัวนี้ แล้วก็ตรงนี้อย่าบอกนะเป็นการเปลี่ยนชุดเกาะโอเคนะครับผมก็สําหรับในพาร์ทนี้เราก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนสําหรับในคราวหน้านะครับเราจะได้ต่อสู้แบบดุเดือดขนาดไหนนะครับติดตามรับชมกันได้เลยใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมหรือว่าชื่นชอบคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับ ให้กับพี่อติในการทำตอนหน้าน,นะครับผมในตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละ bye บ๊ายบายจุบ๊บ